สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเจ๊อ้านะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมในทุกๆวันแต่ว่าวันนี้สายไปประมาณ3-4นาทีนะให้อภัยนะพอดีว่าเจ๊ติดภารกิจช่วงเย็นนะคะก็เลยมาช้าไปนิดนึงนะคะก็มาตามสัญญาตอนนี้อาบน้ำเรียบร้อยหมดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะกะว่าจะมาลองเจ้าคูชั่นนะคะโปเกมอนทั้งหลายนะคะว่าวันนี้จ้านะคะก็ได้มาแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้มาจากแถวบ้านตัวเองอยู่ดีนะคะต้องฝากลูกน้องนะคะซื้อมานะคะแถวโมเดิร์นฟอร์มแถวถนนพัฒนาการถนนศรีนครินทร์นะคะถ้าไม่มีลูกน้องคือเจ๊ก็จะไม่ได้สิ่งนี้มานะสวัสดีค่ะทุกคนคือก่อนอื่นนะคะต้องดูแพ็กเกจจิ้งก่อนว่ามันมีความน่ารักอันนี้นะคะจะเป็นคูชั่นบลัชนะคะสีชมพูนะชมพูนมสวัสดีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นคูชั่นบลัชเหมือนกันค่ะเป็นสีออกโทนส้มๆพีชๆนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นคูชั่นนะคะคูชั่นเขาบอกว่าเป็น AA นะคะ Matte Powder Cushion Oil Control นะคะราคารู้สึก169บาททั้ง3อันราคาเดียวกันนะคะโดยประมาณก็เอาเป็นว่าถามว่าปากเจ๊หายเจ็บหรือยังนะคะก็วันนี้รู้สึกระบมมากกว่าเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยปากชาเจ๊อยากเห็นสีพีชใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเจ๊ขอทาครีมก่อนนะวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนเมื่อวานเท่าไหร่เมื่อวานนี่คือเซเว่นเต็มมากแต่วันนี้ก็ยังมีการไปซื้อของในเซเว่นมาเพิ่มอีกนะแล้วก็เอามาไว้ใช้กับลุคนี้นะคะยังคงใช้โลสกินเหมือนเดิมเดี๋ยวรอใช้ตัวน้ำนมรุ่นใหม่ออกมาตัวนี้ก็ต้องกรีดกระจายกันแน่นอนนะคะไปเจอมาว่าจะซื้อแต่รอเจ๊ลองก่อนโอเคค่ะพอเราทาครีมบำรุงเสร็จแล้วทาลิปมันเสร็จนะคะเจ๊ก็จะมาลองลงตัวคูชั่นเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าไหนๆก็รอกันแล้วนี่นะก็แกะออกมานะคะตัวนี้เขาก็เค็มสารพัดเลยนะเขาบอกออโต้ออร่าไวท์เทนนิ่งมอยเจอร์ไรซิ่งคัฟเวอร์ริ่งคูลลิ่งซันโปรเทคชั่นออยล์คอนโทรลควิกสเต็ปยูซิ่งโทนคอร์เรคติ้งเอาเข้าไปนะคะว้าวกันอีกทีนึงแพ็กเกจเป็นอย่างนี้นะลูกสาวเห็นจะต้องชอบแน่เลยอ่ะนางยังไม่เห็นนะคะพับนางก็น่ารักขอบคุณค่ะรักนะคะแกะก่อนอ่ะเดี๋ยวแตะให้ดูก่อนนะว่ามันเป็นสีอะไรคือสีนี้นะคะบอกเลยว่าคนขาวเท่านั้นที่คุณจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้เปิดเพลงไม่ได้เดี๋ยวเจ๊โดนลิขสิทธิ์เพลงนะคะต้องห้ามเปิดนะคะไม่มีกรณีใดทั้งสิ้นอันนี้ลองแต้มที่หน้าดูคือเจ๊เป็นคนผิวขาวเหลืองนะใช้แป้งเบอร์1เบอร์2ได้หมดอันนี้คือแต้มให้ดูก่อนแต่เนื้อเนี่ยสำหรับเจ๊นะเจ๊ว่าเนื้อมันคล้ายๆไอ้ที่เป็นซองๆที่เราใช้กันเมื่อวานน่ะมันจะเป็นลักษณะเดียวกันเพราะว่ามันก็เป็นคูชั่นเนาะแต่ว่าเนียนดีนะเดี๋ยวลองดูใช่เขาจะทำมาเบอร์เดียวค่ะเป็นเบอร์เขาบอกว่าสีนี้เป็นสีผิวธรรมชาตินะคะขาวเหลืองน่าจะได้เดี๋ยวลองดูก่อนนะลองดูก่อนครึ่งนึงมันมีเบอร์เดียวตัวเองมันเป็นพิคาชูเดี๋ยวเจ๊จะลองตบเบาๆนะคะตบใกล้ๆเนาะเออว่ะเฮ้ยแกตบให้ดูก่อนนะคนผิวเข้มนะคะกรุณาประเมินตัวเองได้เลยว่าอย่าเลยเพราะว่ามันอาจจะสว่างไปแต่ว่าถ้าคนผิวขาวนะคะก็ได้อยู่นะหนูกำลังไล่ล่าหาซื้อค่ะเจ๊เซเว่นไม่มีอันนี้ไม่ใช่ BB ไม่ใช่ CC นะคะเขาบอกว่าเป็น AA แปรงเกียร์รองพื้นใช้เกียร์อย่างอื่นได้อีกจ้าเช่นเกียร์
บัชออนเนื้อครีมนะคะเกลี่ยได้หมดตัวเองเดี๋ยวลองลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะเออว่ะเออแล้วก็เดี๋ยวจะให้สังเกตที่ข้อมือของเจนะตอนที่เราปาดตอนแรกๆมันจะขาวใช่ไหมคนผิวค้ำไม่แนะนำตัวเองเจว่ามันจะสว่างไปเพราะว่าผิวเจนี่คือก็เด้งขึ้นมานะถือว่าเด้งขึ้นมาถ้าผิวค้ำอาจจะไม่ได้อีกตัวหนึ่งเจ๊ก็ไม่เคยใช้อ่ะนี่เดี๋ยวลงตรงจมูกด้วยเขาทำมาสีเดียวถ้าเกิดเขาทำมาสักสองสีเนาะผิวอ่อนคนผิวสว่างกับผิวเข้มเนี่ยน่าจะแบบขายดีมากเลยเจ๊ว่าแต่ว่าการปกปิดเนี่ยเจ๊ถือว่าโอเคอยู่นะเนื้อแมทค่ะเนื้อแมทนะเนี่ยเราดูอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่ามันแมทอันนี้คือใช้ลักษณะเดียวกันกับคูชั่นเลยนะก็คือจะตบนะคะวันนี้เราจะไปกันช้าๆเนาะกับเรื่องอีคูชั่นนี่ลองอีกฝั่งหนึ่งเลยเนาะนี่กำลังใช้ปิกาชูนะคะ AA Matte อยู่เนี่ยมันคือเดี๋ยวเจ๊จะให้ดูตรงข้อมือนะคือแป้งอันเนี้ยเจ๊บอกเลยว่าสีมันจะติดโทนแดงนะคะมันติดโทนชมพูมันไม่ได้ติดโทนเหลืองเป็นผิวคนไทยเรานะมันจะติดออกสีคล้ายๆ BB อ่ะคือเจ๊ว่ามันมีแม่สีผสมอยู่หลายสีเพื่อช่วยปกปิดรอยดำถ้าเราไม่อยากให้หนาเราก็ไม่ต้องแท็บเยอะค่ะเจ๊ก็ไม่ได้แตะหนามากนะตัวเองคือเราก็พยายามเกลี่ยให้มันดีๆหน่อยหน้าผากครึ่งหนึ่งนี่ก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรนะพูดถึงอ่ะก็คุ้มอยู่ปะล่ะ169 บาทก็เป็นคูชั่นที่น่าลงทุนอยู่นะตัวเองคือสำหรับคนผิวขาวเหลืองนะคะคนผิวขาวอะไรต่างๆใช้ไปเถอะใช้แล้วได้อยู่แต่ว่าต้องบอกก่อนเรื่องของพิกเมนต์สีเขานะมันจะไปทาง BB เจ๊ไม่มั่นใจว่าระหว่างวันเนี่ยหน้ามันจะเป็นสีเปลี่ยนสีขนาดไหนนะคะ NC ประมาณเท่าไหร่เจ๊ก็ไม่รู้ตัวเองแต่ว่าเนี่ยคูชั่นอันนี้เวลาเราป้ายผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งสีมันจะดอกกลายเป็นสีนี้ตอนป้ายใหม่มันจะเป็นสีนี้พอเวลาระยะเวลาผ่านไปเป็นสีนี้เห็นหรือยังซึ่งมันน่าจะเป็นลักษณะนวัตกรรมปรับสีผิวให้มันเข้ากับผิวอะแต่ว่าเดี๋ยวดูนะสองสีนี้เดี๋ยวมันจะเข้มเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีมันอาจจะอมแดงนิดนึงตัวเองก็คือจะติดแดงนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดรอประหว่างวันสีออกมาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเจ๊จะต้องดูอีกทีวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจ๊จะลองเอาไปแต่งที่ออฟฟิศดูแล้วก็จะมาบอกพวกเราอีกทีนึงเนาะแต่นี้คือลองเบื้องต้นนะก็ถือว่าคือสีดรอปเนี่ยคือเหมือนมันปรับให้มันเข้ากับผิวอะตัวเองนึกออกมาสีมันจะเหมือนเข้มขึ้นระดับหนึ่งไงนะผิวเจ๊ใช้แป้งประมาณเบอร์สองนี่นะคะสีมันพอระยะเวลาผ่านไปอะเหมือนมันจะติดแดงมากขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าเจ๊จะรู้สึกมีความเหมือนเมื่อกี้เนาะมันจะเหมือนแบบ
มันจะเหมือนแบบเดี๋ยวส่องกระจกดีๆก่อนนะเอากระจกมาใกล้ๆหน้าฉันสิมันหน้าเราอ่ะมันจะคอกับหน้ามันจะเป็นคนละโทนนะคะตอนเนี้ยคือคออ่ะมันจะเหลืองหน้ามันจะติดชมพูแดงๆนิดนึงมันจะอมเนื้ออย่างที่บอกอ่ะว่าเนื้อคูชั่นมันจะติดแดงอะค่ะมันจะติดส้มๆแดงๆอ่ะเห็นปะนะคะเพราะฉะนั้นก็มันเหมือนมันจะดรอปขึ้นมาแล้วก็เข้มขึ้นแล้วก็หน้าก็จะเหมือนแบบเหมือนมันบอกไม่ถูกว่ะลองเอามาใช้ดูก็ได้นะมันก็พอใช้ได้แต่ว่าต้องรอพรุ่งนี้เดี๋ยวเจ๊ทาตอนกลางวันแล้วตกเย็นเราจะรู้เลยเพราะว่าเราลองมาหมดแล้วนะคะอ่ะตอนนี้คูชั่นเราลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะคนผิวเข้มเจ๊ว่าอย่าเสี่ยงเลยมันมีสีเดียวนะมันมีสีเดียวมันมีเบอร์เดียวนะคะของปิกาจูตัวนี้มันจะเป็นสีที่ชื่อว่ามีเดียมบีชอ่ะต่อไปนะคะเจ๊ก็จะมาใช้บรัชออนนะคะทำทั้งหมด2สีนะคะเดี๋ยวเจ๊จะลงเป็นอย่างนี้แล้วกันค่ะลงเป็นสีชมพูอ่อนเนี่ยเจ๊จะเอาไว้ลงตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็สีชมพูอย่าเสี่ยงคือไม่ใช่อย่างนั้นตัวเองคือตอนวันนี้เจ๊ก็บอกไม่ได้ว่าระหว่างวันมันจะดอกหรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้ถามว่าเนียนแมตนะคะแล้วก็ปกปิดได้ระดับหนึ่งเลยนะคะก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะคะในเรื่องตรงนี้แต่ว่าเรื่องดอกนั้นนะคะเราต้องลองกันพรุ่งนี้นะวันนี้เราจะรู้กันเบื้องต้นไปก่อนนะคะเอาล่ะต่อไปนะคะเจ๊จะมาใช้เป็นตัวนี้นะคะCushion Brusher นะคะมันจะแจกหน้าเป็นอะไรอ่ะวันนี้อ่ะน่ารักปะหน้าปิกาจูเนี่ยราคาเท่ากันนะคะ169นะคะตัวบรัชมันก็จะเป็นเหมือนกับมีบอลเนาะโปเกมอนบอลนะคะเจ๊จะใช้สีส้มนะคะบริเวณเดี๋ยวสวอชให้ดูก่อนที่แขนนะคะสีส้มก็จะเป็นสีส้มนี้นะคะสีส้มนี้มั่นใจว่าใช้ได้กับทุกผิวสีส้มนะคะแล้วเดี๋ยวจะสวอชสีชมพูให้ดูอีกอันนึงด้วยคู่กันไปเลยสีชมพูนะคะสีชมพูชมพูอันนี้คือแบบนมเลยแหละตัวเองนมเลยแหละตัวเองเนี่ยแต่ว่ามันเวลารูปแล้วมันก็ติดดีอยู่นะคะมันก็ติดดีนะเรื่องบรัชค่ะแล้วก็ในส่วนของรองพื้นเนี่ยเราก็ดูหน้าเจได้คือมันก็ปกปิดได้ดีอยู่นะตอนนี้เจ๊ก็จะเริ่มลงเป็นสีส้มนะที่บริเวณตบก่อนจะไปตบหน้ากรุณาตบแขนก่อนนะกลัวเยอะไปเพราะสีค่อนข้างจะติดอยู่นะคะก็จะตบบริเวณนี่นะบริเวณกรอบสวัสดีค่ะคุณยายนะอันนี้สีส้มนะเซเว่นอ่ะตัวเองบอกไม่ได้เลยว่ามีเซเว่นไหนบ้างขนาดเลือสกินเจ๊ยังบอกไม่ได้เลยว่ามีเซเว่นไหนบ้างเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกลงสาขาไหนค่ะถ้าเกิดลงเยอะนะคะก็จะเป็นภาวะแบบนี้นะคะต้องเอามือเบรนนิดนึงโอ้พระเจ้าจอยมันยวดมากขอยืมแปรงหน่อยเอาแปลงเกียร์ออกนิดนึงอ่ะให้มันเนียนขึ้นเห็นไหมมันก็โอเคอ่ะตัวเองก็แต่ว่าพยายามอย่าไปแตะเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมาโก้งมาแก้ความชัดเนาะเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวเจ๊แต้มให้ดูชัดอีกทีนะเดี๋ยวจะทาให้แน่นๆมันจะส้มแบบนี้ค่ะมันจะส้มๆฉ่ำๆ169ตัวเองเซเว่นนะ
แต่ว่าเวลาเบรนอะอาจจะต้องหาอะไรมาเบรนนิดนึงนะตัวเองเดี๋ยวมันจะเป็นคาบๆอันนี้คือเอาเทคนิคแบบกิบกุบกิบมาให้เลยนะโหแก้มจะแดงไปไหนสีนี้โอเคชอบนะคะเจ๊จะเบรนนิดนึงเพื่อให้มันแบบสีสม่ำเสมออ่ะนะคะคูชั่นนะคะมันปกปิดได้ดีตัวเองถือว่าโอเคนะคะแล้วก็เรื่องของความฉ่ำนะคะความแมตต์อะไรต่างๆมันก็โอเคนะก็จะเป็นสีส้มนะคะอุ๊ยน้องซินๆยังเลยค่ะคุณยายช่วงนี้เรียนหนังสือก็เลยแบบให้นางแบบพักผ่อนไปก่อนต่อไปนะเจ๊ก็จะใช้สีชมพูนะคะสีชมพูอันนี้นะคะสีชมพูนมนะชมพูนมอันนี้นะคะอันนี้นะแต้มเข้าไปอีกเช่นกันถ้าเกิดไม่ถนัดใช้เป็นพับเขาก็ใช้เป็นแปรงๆจุ่มๆเอาก็ได้นะเองชมพูเจ๊จะแต้มบริเวณหน้าแก้มเพื่อให้ดูน่ารักเกชน่ารักนะอะไรเงี้ยนะคะชมพูนมน่ะถ้าเกิดแบบเป็นคนค้ำไม่แนะนำนะมันจะไม่เห็นเพราะเคยเห็นน้องลิกาที่เป็นบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เขารีวิวแล้วเจ๊แล้วคนเข้มแล้วมันไอ้นี่มันจะมองไม่เห็นแต่ถ้าสีส้มมาพอใช้ได้ปากเจ๊ดีขึ้นนะน่ะสีชมพูอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนแล้วเดี๋ยวเจ๊ลงที่คางให้ดูนะสีชมพูเนี่ยมันจะออกเป็นเจ๊ลงจมูกเลยอะให้มันเป็นไฮไลท์ของโปเกมอนทั้งหมดเลยค่ะสีชมพูอ่ะมันจะได้แค่แบบเพิ่มความฉ่ำแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ทำไมถึงใช้บัตรออน2สีล่ะคะหน้ากับข้างต่างสร้างความมีมิติค่ะมันเหมือนการที่เราระบายสีและไล่สีนะคะพอเราเอาสีชมพูมาลงหน้าแก้มจะเห็นว่าแก้มเราจะมี2สีเห็นไหมมันจะแบบมันจะเพิ่มกิมมิกนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าเราจะสวยขึ้นคือจริงๆจะดูแบบไม่ได้เป็นปื้ดสีเดียวนึกออกไหมอันนี้เป็นเทคนิคช่างแต่งหน้าเธอนะคะเนี่ยหน้าก็จะดูแบบแลดูมีของโปเกมอนนะเท่าที่เห็นตอนนี้เขาจะมี3ตัวจะมี3ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นคุชชั่นอันนี้จะเป็นบรัชสีชมพูนี้จะเป็นบรัชสีส้มนะคะโปเกมอนนะคะโยนไปนะคะก็น่าเล่นน่ะตัวเองมันก็เป็นอะไรที่น่าเล่นนะแล้วตอนนี้คือสีของคุชชั่นนะคะดรอปสุดๆมันก็ไม่ดรอปไปไหนแล้วนะมันก็ยังอยู่ประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปแต่งหน้าต่อนะคะเจ๊ก็เดี๋ยวเจ๊เก็บกล่องเก็บอะไรไว้ก่อนนะมันควรค่าแก่การเก็บอ่ะมันน่ารักอะแล้วมันก็ไม่แพงคือต่อให้ซื้อมาแล้วมันแบบใช้ไม่ดีไม่เหมาะกับสีผิวเรานะสมมุตินะซื้อมาสะสมก็ยังดีนะตัวเองคือแบบมันไม่ได้ทำมาอีกแล้วอะเข้าใจปะคูชั่นอันเนี้ยเจ๊ว่าคนหน้ามันอะก็ใช้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เป็นพวกแปรงอะค่ะแล้วก็ช่วยปัดให้เขาเรียกอะไรให้มันเข้ากับผิวนิดนึงอะถ้าใช้แปรงเท่าที่ดูนะถ้าเราใช้แปรงมาถูเอาแปรงมาเบรนนะมันก็ไม่หลุดนะตัวเองมันก็ยังเนียนเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าหนาเกินไปหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าแย่อะไรหาลองพื้นละปริญญาถ้าไม่เอางบเยอะมากก็ใช้เลฟลอนก็ได้แต่เองเบาๆแล้วก็นี่ค่ะก็เป็นของที่ไปสอยใน 7-Eleven มาเพิ่มอีกแล้วนะคะก็ที่เจ๊ไปสอยมาก็จะมีแป้งฝุ่นสีจันนะคะลงสิครับประเทศไทยแต่งแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
แล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นบรัชเป็นอายแชโดว์คิ้วมีมาสคาร่าคิ้วมีอะไรนะแม็กซี่แบล็กนะคะอายไลเนอร์แล้วก็มีลิปนะคะของยูสตาร์ซื้อมาให้หมดลิปมันเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ดินสอเขียนคิ้ว20บาทเนี่ยซื้อมาจากเซเว่นหมดเลยก็เราจะใช้แป้งสีจันนะคะวันนี้ออกแนวงงๆฉันก็ไม่เคยใช้หรอกนะแป้งสีจันเนี่ยฉันก็เห็นราคามันถูกดีฉันก็เลยจัดมาแป้งสีจันนะคะใครเคยใช้บ้างเนี่ยโอ้พระเจ้าสีนี้เป็นสีชมพูด้วยอ่ะไม่เอาอ่ะไม่ใช้สีชมพูได้ไหมคือถ้าแป้งสีชมพูอ่ะขอตัดไปเลยนะเพราะว่าอันเนี้ยสีผิวมันก็สว่างแล้วอ่ะถ้าใช้แป้งสีชมพูอีกก็ไม่น่ารอดอันเนี้ยสีจันเนี้ยแป้งมันจะออกสีชมพูนิดนึงนะคะขอข้ามไปก่อนเจ๊จะใช้อันนี้ซื้อมาเมื่อวานแล้วไม่ได้ใช้แต่วันนี้ใช้ก็เวิร์กอยู่นะคะใช้แป้งพรส์เมจิกพาวเดอร์บีบีนะคะอันนี้รู้สึกจะ30บาท20กว่าแล้วจำไม่ได้แต่ว่าซื้อมาแล้วมันเป็นสีนี้ไงมันเป็นสีเนื้อดีนะเห็นไหมนะคะก็เจ๊ก็จะใช้อีแป้งนี่แหละนะคะเอามาลงตรงบริเวณแรกที่เราจะต้องลงเลยนะก็คือบริเวณนี้นะคะเอาจริงเหรอแป้งพอกหน้าหรออีเจ๊งโง่อีกแล้วไม่รู้เลยอันนี้นะคะใช้แป้งเราข้ามสีจันไปนะอันนี้ไว้ไปพอกหน้าแล้วกันนะคะอันนี้ใช้แป้งพอละกันเพราะอันนี้ลองใช้แล้วมันเวิร์กแล้วก็ใต้ตาฮ่าๆๆๆๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้เจ๊ก็ไปพอกผิวแทนเจ๊ไม่ได้ดูละเอียดนะรีบใช้แป้ง BB แทนใช้แป้ง BB ของพรแทนเราก็เอามาใส่ฟ้าปกติเนี่ยหลายๆคนนะคะจะใช้แบบจะใช้ประมาณว่าเทใส่มือแล้วพอกลงหน้าใช่ไหมแต่ว่าคือจริงๆนะคือบางทีเจ๊ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างนะลูกเพจก็ต้องบอกบ้างอะไรบ้างเหมือนเมื่อวานนะคะก็พีคไปเยอะหรือถ้าใครมีแป้งฝุ่นอะไรนะคะก็ใช้ก็ได้วันนี้จะลองใช้แป้งฝุ่นบ้างเพราะว่าเมื่อวานเราใช้แป้งพับไปแล้วใครนะคะที่มีแปรงของ ARE อยู่นะคะก็ถ้าไม่ได้ลงรองพื้นก็มาลงแป้งได้นะคะน้ำหนักมือเบาๆอย่าถูเนี่ยตัวเองแป้งนี้มันก็เนียนดีนะเห็นปะเดี๋ยวเจ๊จะทาให้ดูใกล้ๆหน้าเนียนเวอร์อ่ะเจ๊กินร้านสลิมฟู้ดคาเฟ่ทุกวันนี้เจ๊ก็กินอยู่ค่ะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงคะแป้งราคา390ค่ะซื้อได้ที่เพจอาคอสเมติกแป้งอันนี้ตัวเองถูกๆไม่เคยในชีวิตไม่เคยคิดจะใช้เลยนะแต่แบบพอเมื่อวานมีโจทย์ใช่ป่ะก็เลยต้องไปหาวันนี้จะแบบอันนี้คือเป็นแป้งที่ต้องเรียกว่าเป็นแป้งขี้เกียจนะน่ะเราลงแป้งเสร็จแล้วเป็นไงซื้อได้จากเพจใครยังไม่มีลงร้านอีฟแอนด์บอยน่าจะอีกเดือน2เดือนตัวเองใช่อายไลเนอร์มิทินใช้ดีหลายตัวซูเปอร์แบล็กกับแพนเค้กแล้วก็จะมีเนียนไหมอ้าวเคยตอบไลน์ให้ร้านนั้นวิวชิงอ๋อตอนนี้เจ๊กลับมากินแล้วค่ะตอนนั้นที่เจ๊กินเนี่ยเจ๊คือเหมือนกับไอ้น้ำที่เขาแถมมาในชุดอ่ะเจ๊ไปกินก่อนอาหารแล้วพอทีนี้ร่างกายมันปรับตัวไม่ได้เจ๊ออกกำลังกายหนักใช่ไหมก็เลยแบบ
เหมือนกับว่าใจมันวิววิวอะแต่ว่าตอนนี้เจ๊กลับมากินใหม่แล้วก็คือกินพออาหารแล้วรู้สึกแฮปปี้มากนะคะแล้วก็แบบก็โอเคอร่อยอาหารเขาอร่อยนะงี่งูงี่โอเคแล้วก็เราจะมาใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะของยี่ห้อซันเดย์นะคะเห็นขายในเซเว่นก็มีตั้ง2แท่งก็เอามาใช้สักแท่งนึงเดี๋ยวอะไรที่แบบเจ๊ไม่ใช้เดี๋ยวก็จะไปกิฟต์เอาเวนะเพราะว่าบางอันใช้ดีก็จะโอ้โหอันนี้สีเลยเนี่ยสีดำพระเจ้าไม่เป็นไรสีน้ำตาลเข้มสีดำแล้วก็เขียนโครงไปแล้วกันแต่นางติดดีนะจ๊ะขอบอกดูดีแต่ทำไมนางถึงต้องเป็นสีดำอ่ะไม่เข้าใจตอนที่ดูตรงเนี้ยมันดูเป็นสีน้ำตาลปะแต่พอแบบตอนนี้เริ่มร้อนท้องอยู่แล้วไม่น่ากินส้มตำเลยเย็นเนี้ยเจ๊กินส้มตำเจ๊ไปซื้อของในเซเว่นแล้วก็เจ๊ก็จอดรถไว้ข้างๆตลาดแล้วก็เดินแวะไปซื้อส้มตำใช่ป่ะเสร็จทีนี้จริงๆวันนี้อาหารมื้อเย็นของเจ๊ก็คือผลไม้แต่ว่าเจ๊กินผลไม้ไม่พอมันหิวมากเพราะว่าเจ๊ออกกำลังด้วยเนาะเจ๊ก็เลยซื้อส้มตำกินเหมือนวันนั้นเลยที่ไลฟ์โชว์ชิงจังอย่าเสียงดังค่ะวันนี้มีป๊าป๊ามาคุมพ่อยังชั่ววันนี้คุณแม่เลยมุกไม่เยอะเลยมีพัวมาคุมไม่ใช่นะเฮ้ยแต่ดินสอนี่เขียนดีนะถ้านางเป็นสีน้ำตาลนางจะดีมากเลยอันนี้นางออกแบบน้ำตาลเข้มอมเกือบดำติดดีพอๆกับสวีทฮาร์ทเลยอะแกจริงๆเป็นราคาที่น่าคบหามากนะคะทุกคนไฟเบอร์ไซเลียมตอนนี้เจ๊คงแบบเจ๊ไม่ค่อยกินอาหารเสริมตัวเองบอกตรงไม่กินเลยด้วยกินแต่เฮอร์บาไลฟ์เป็นพวกโปรตีนนะคะเพราะว่าเจ๊ออกกำลังต้องเสริมโปรตีนแล้วก็จากนั้นนะคะด้วยความที่ไม่มีหวีไม่มีอะไรเลยก็จะหาอะไรมาอ่ะลืมว่าฉันเรื่องนี้อีกแล้วซื้อบรูว์พาวเดอร์ของอารอนนะคะรู้สึกจะราคาไม่เท่าไหร่มั้งของอารอนนะคะนางก็จะมีสีคือวันนี้ก็จะแต่งด้วยของในเซเว่นทั้งหมดเหมือนกันนะเอามาคือแต่งง่ายกินกว่าเดี๋ยวมาถามไปนอนไปลูกไม่มีใครเก่งกว่าหรอกทุกคนเก่งเหมือนกันโปเกมอนหนูใช่ไหมอีกแท่งน้ำตาลไหมหรอเดี๋ยวเจ๊ดูก่อนนะเจ๊ก็ไม่รู้ว่าอีกแท่งมันจะน้ำตาลสีเดียวกันเลยค่ะเป็นน้ำตาลเข้มๆน้ำตาลเกือบดำอะแต่ว่าก็ไม่ขี้เหร่นะอ่ะต่อไปเจ๊จะข้ามมาที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นแล้วนะโอ้โหอันนี้แต่ของอารอนอันนี้สู้เมื่อวานไม่ได้จริงๆเมื่อวานรักพิกาชูไหมพอแล้วลูกมาแต่งได้อยู่ของเมื่อวานนะดีกว่าเยอะเลยอันนี้ไม่ค่อยดีอันนี้พูดกันภาษาชาวบ้านเลยนะตัวเองสีไม่ค่อยติดเท่าไหร่ไหนลองสีเข้มดิอันเมื่อวานดีกว่าของอารอนเนาะมันก็พอได้อะแต่แบบมันก็สู้อันเมื่อวานไม่ได้อันเมื่อวานที่จะใช้เป็นของ U Star ราคานั้นร้อยกว่าอันนี้ก็น่าจะพอๆกันนะน่าจะถูกกว่านิดหน่อยอะเจ๊เอาใบเสร็จไปไว้ไหนไม่รู้ต้องลงให้แน่นวันนี้หัวใจเยอะจังให้ซินจังวะ
คิ้วเจ๊วันนี้ก็จะออกเทาๆนะเพราะมันไม่ดำอ่ะเข้าใจปะเพราะมันไม่ดำอ่ะแล้วคิ้วก็มีความเลอะนิดนึงด้วยอ่ะพอแล้วคิ้วดำไปใช่นะคะก็ตามนั้นนะคะตามนั้นที่เราซื้อมายังไงเราก็ต้องซินวันนี้ขอมีอุปกรณ์ช่วยนิดนึงให้หน้าสวยแล้วก็เก็บขอบคิ้วด้วยคุชชั่นนะคะก็ใช้แปรงที่มีอยู่แปรงอะไรก็ได้เก็บขอบคิ้วคิ้วเราจะได้เป๊ะขึ้นมาอีกนี่จุ่มเรียนแต่งหน้าที่ซิสเตอร์เมคอัพค่ะเป็นที่ที่เรียนเยอะที่สุดแล้วน่ะถ้าใช้ฝุ่นแล้วแต่เราค่ะถ้าเราอยากจะใช้พับก็ได้เพิ่มความแน่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับลุควันนี้เจ๊พอละเจ๊พอที่อันนี้นะคะนี่แหละก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เจ๊นำเสนอให้พวกเรานะถึงแม้ว่าอายแชโดว์จะไม่ดีเด็กอย่าทะเลาะกันเวลามันแห้งมันเล่นไม่หลุดเลยนะคะนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่มีอายแชโดว์อะไรทั้งสิ้นเจ๊จะขอใช้เป็นตัวนี้นะคะสีที่ไม่ติดนี่แหละเราจะใช้วันนี้เราจะต้องแปรงนะมีแปรงระบายเข้าไปสีน้ำตาลอะไรลูกดูเถอะเวลาไอแชโดว์มันไม่ติดแล้วมันอันเน็ตอันหนาขนาดไหนแต่เราก็ต้องสู้ไปนะคะมันไม่ติดเลยคือเวลามันไม่ติดคือมันก็คือไม่ติดอะจุ่มเยอะขนาดไหนมันก็ไม่ติดอ่ะอันเน็ตอันนาเชดดิ้งจมูกไปในตัวแปรงถูกและดีต้องไปเดินตลาดนัดนิดนึงตัวเองแต่ก็เอามาเชดดิ้งได้อยู่เอาแปรงจุ่มน้ำค่ะนะคะแล้วก็จากนั้นลองใช้วิธีแห้งๆนี่แหละค่ะไม่เป็นไรจากนั้นนะคะเจ๊ก็ทาอายแชโดว์เสร็จละพอก่อนเพราะว่าเจ๊มีแผน2นะคะก่อนที่จะไปตรงนั้นเจ๊ขอเชดดิ้งกรอบหน้าก่อนนะจะเชดดิ้งด้วยสีนี้เลยนะสีคือที่ซื้อมาเพราะมันไม่มีแล้วก็คิดว่าเอามาใช้เชดดิ้งได้อะไรเงี้ยเออแต่เชดดิ้งแล้วผ่านนะจะก็ไปหาหมอมาเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนยอมรับในความขาดแคลนเพลงอะไรวะทำไมสมองเจ๊คะยังสับสนว่าถ้าเราใช้แป้งผสมรองพื้นแล้วเราต้องลงรองพื้นไหมคะลงได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะใช้พับนั้นให้ใช้เป็นแปรงก่อนเจ๊เห็นคอมเมนต์หนูไหมคะเห็นนะคะจมูกจมูกมีความแน่นมากอ่ะไว้เราแคมซินเหลือเอาแป้งลงนิดนึงอ่ะโอเคตอนนี้เชดดิ้งไปแล้ว
แล้วก็นะคะอายแชโดว์เจ๊จะใช้สีเข้มแล้วนะสีนี้สีนี้อีกสีหนึ่งวันนี้มันก็จะได้เข้มขึ้นนิดนึงเนาะมีความเป็นฝุ่นละอองนี่นะคะเจ๊ก็จะทำให้หางตามันดูแบบเฉียวๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวนี้เจ๊ไม่ค่อยทำคลิปลง YouTube เลยค่ะใช่ค่ะกำลังจำงีนะคะเร็วๆนี้แหละตัวเองใจเย็นๆนะคะเจ๊ยุ่งอ่ะตัวเองเข้าใจเขาหน่อยเนาะสีไม่ติดนะคะก็ต้องต่อสู้กันต่อไปชินจังหมาม้าบอกว่าไงคะคือสีไม่ติดแต่ก็ต้องใช้ให้รอดเข้าใจปะซื้อมาแล้วนี่คืออะไรคะวันนี้ฉันไม่มีปัดแก้มมาด้วยนะแล้วปัดแก้มเมื่อวานที่ซื้อมาก็เอาไปใช้ที่ออฟฟิศแล้วลำบากเอานี้ดีกว่าเราจะมาแกะลิปกันน้องซีอยู่ห้องยายค่ะลิปเซตนี้ของยูสตาร์นะเจก็ซื้อในเซเว่นมาเหมือนกัน100 กว่าบาทสีส้มดีกว่าเนาะสวยๆเขาบอกว่าเป็นลิปเนื้อแมตต์ก็แมตต์จริงตัวเองนี่ไงฉันไม่เอามาทาตาตั้งแต่แรกนะเจ๊ก็จะเอาสีส้มคล้องเข้ามาทาตาป๊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 าหยุดนั่งทับผมข้างได้ไหมนะคะแล้วก็ลงให้ได้2 ข้างเลยถ้าได้สายฝอก็จะจัดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนใช้ลิปทาได้จ้ะเพราะว่าเวลาเจ๊ลงอายแชโดว์เมื่อกี้ไปก่อนเนี่ยมันจะทำให้ลิปอะไปฟิกอายแชโดว์แล้วก็ทำให้ลิปไม่เหนียวเห็นไหมจากนั้นค่ะก็จะลงตรงใต้ใต้หูพาเลทนี้โอเคอยู่นะถึงแม้เจ๊จะขายลิปก็เถอะเผื่อใครที่อยากซื้อของในเซเว่นจากนั้นเจ๊ก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะใส่เข้าไปข้างหลังพาเลทนี้โออยู่จริงจังครับลิปสติกชัดกว่าอารอนใช่แล้วเจ๊ก็จะใช้อารอนนี่แหละสีเดิมฟิกนิดนึงตัวเองเพื่อว่าให้ลิปติกมันแบบอยู่ทนสมมติว่าในเคสที่เราจะต้องใช้ลิปสติกในการแต่งหน้าใช่ไหมเราก็จะใช้แบบอะไรที่เป็นผงๆมาฟิกด้วยแต่ว่าสีจะติดทั้งวันเลยนะสีเล็บสีทาเล็บทาตาได้ไหมปุ๋ยอุ้ยไม่ได้นะลูกอันตรายไม่ควรจริงๆจากนั้นเจ๊จะใช้อายไลเนอร์นะคะ Extreme Maxi Black แก่ยากแก่ยินนี่ไงเจ๊เอาอายแชโดว์ลงทับแล้วมันไม่เหนียวแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เราต้องแก้ปัญหาได้อะไรเป็นสีๆแล้วก็ออกมาอายไลเนอร์ต่อนะคะ Maxi Black ของ Miss Teen จ้ะเอาให้ชิดขอบตานะอ
ียนเข้าไปแต่มันก็ลื่นปื้อลื่นปื้อดีนะใช่ไหมอ๋อแม็กฟีดแบ็กดีแต่หัวแตกง่ายวันนี้รู้สึกอารมณ์รู้สึกนิ่งๆเนาะเพราะเกรงใจคุณฝาคุณฝาหลับแล้วเหมือนคนแอบไลฟ์ยังไงไม่รู้นะคะเสร็จจากนั้นนะก็จะข้างล่างไม่ต้องมังนิดนึงให้แลดูมีขนตาจากนั้นนะคะเจ๊ก็จะดัดขนตาไงลูกไปนอนได้แล้วล่ะหนูปวดหนูไม่ปวดอีกแล้วท่านใช่ใช่คนเขียนไม่เก่งใช่ไหมเสียดายไม่ได้เอาบัชออนเมื่อวานมาเอาไว้ที่ออฟฟิศแล้วก็มาสคาร่านะเจ๊ไปลองซื้อของ Baby Bright มาเขาบอกว่าของเขาเนี่ยทำให้ขนตาหนาหรอเขียนง่ายแต่ไม่เหมาะคนหน้ามันใช่ไหมเออก็ว่ากันไปตัวเองแต่ว่าถ้าเราเขียนแล้วเราแบบเราพยายามลงรองพื้นให้ทั่วนะตัวเองมันจะช่วยได้นะเฉดดิ่งโหดูหัวดูหัวลองกันเฮ้ยแกเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะรู้สึกเลยว่ามันขึ้นนะมันขึ้นอ่ะมันขึ้นเออมันก็ขึ้นแต่ว่ามันมีข้อเสียคือมันไม่ค่อยจะฟิกสมมุติว่าเราดัดขนตามาดีแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ได้ไปทำให้ขนตาที่เราดัดเด้งขึ้นมันไม่ฟิกเท่าไหร่ถามว่ามันดำไหมมันดำนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กใช่รู้สึกไม่ค่อยเวิร์กอย่าเลยจ้ะกรุณากลับไปหาMaybelline เหมือนเดิมจะดีที่สุดนะคะยังไงอันนี้ก็เป็นลูกรักของฉันอยู่ดีปัดปุ๊บขึ้นปั๊บแถมยังช่วยทำให้ขนตา งอนแล้วงอนอีกและที่สำคัญนะวันนี้เจ๊ก็จะแบบติดขนตาปลอมเพิ่มสักหน่อยก่อนขนตาปลอมก็ใช้อันนี้ละกันตัวเองให้หน้ามันดูหวานหวานนิดนึงไหมใช้บอกต่อละกันนะบอกต่อ BT03 นะคะก็จะทำให้หน้าเราดูซอฟลงไม่เอาไม่มีหาของในเซเว่นไม่เจอมาคาร่าแท่งเขียวจริงเหรอตัวเองมีใช่ไหมคือจริงๆมาคาร่ามันก็ดีหลายยี่ห้อนะแต่แบบเป็นโรคที่แบบรักเดียวใจเดียวอ่ะ
เวลาใช้อันไหนแล้วจะชอบใช้อันนั้นบ่อยๆจะติดมากดีใจอ่ะที่คนดูยังคงดูต่อไปถึงแม้ว่าเจ๊จะไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะติดก่อนนะน่ารักขึ้นมาใช่เดี๋ยววันหลังต้องไปไดโซมั่งเพราะว่าเซเว่นก็น่าจะเพียงพอนะอัพจุดนี้แล้วล่ะจะอัปเดตอีกทีก็คงจะเป็นช่วงมีส่งมีสาอะไรอย่างนี้โอ้ขนตาหลุดเจ๊ใช้คินซิ่งวีฟิสต้าค่ะวีฟิสต้าแล้วก็จะใช้พวกเบบี้ออยล์อะไรเงี้ยพอมีที่หนีบขนตาแล้วมันชีวิตมันดีดีผิวมันลงรองพื้นไม่ติดตัวเองลองใช้แปรงอ่ะแปรงลงรองพื้นอ่ะลองลงดูก่อนไหมมันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะวันนี้จะใช้กาวของอันนี้ค่ะดูป่ะ DUP อ่ะตัวเองพอดีบอกต่อมันหมดก็ใช้ดีเหมือนกันนะของญี่ปุ่นติดแน่นติดทนเหมือนกันนะแต่ก็เด้งอ่ะไม่ทันอีกแล้วแบตหมดดูย้อนหลังก็ได้ตัวเองไม่เป็นไรถ้าอยากให้ขนตามันสะพรึงมากขึ้นนะก็ได้ดัดให้มันขึ้นขึ้นขนตานี้เป็นเฟเวอร์เรทของเจเลยนะเนี่ย BT03 บอกต่อที่ขี้ขนตาเมื่อกี้ของบอกต่อเหมือนกันจ้ะนะปัดแล้วเราก็จะใช้มาสคาร่านะปัดอีกทีนะจ๊ะของ Maybelline มั่นใจกว่าที่จะใช้ขนมาสคาร่าเมื่อกี้แล้วก็เราก็จะสอนติดขนตาพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยหรอได้นะเดี๋ยววันหลังเนาะเราจัดเป็นเวิร์กช็อปออนไลน์แต่ว่าเจ๊ไม่เห็นพวกเราอะดิเจ๊ไม่เห็นพวกเราแล้วมันจะยังไงอ่ะโอเคเซเว่นอีเลฟเว่นบัตรหมด3สาขาที่ไปอ่ะโอเคนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแก้มนะคะเราสามารถที่จะลงบรัชได้อีกนะแต่เจ๊ไม่แน่ใจว่าลงทับได้ไหมถ้าลงทับได้เดี๋ยวเจ๊จะขอลองเป็นสีส้มลองทับดูนะเอาเศษที่มีมาทับแล้วกันตัวเองน้ำมันก็จะได้ฉ่ำขึ้นเอาเศษที่เหลือนะก็ได้อยู่นะตัวเองโอเคอยู่ไม่เป็นคราบด้วยเอาเป็นลุคใต้ตาเหมือนคุณแม่อ้ําดีกว่าแบบคาวาอิคาวาอิคาวาอิ
จากนั้นนะเพื่อความชัวร์เอาแป้งมาตบอีกทีเมื่อกี้มีแป้งติดแป้งอยู่มันก็จะได้ไม่แบบไม่เป็นคราบนะตัวเองนะถ้าจะให้สวยยิ่งขึ้นนะคะเจแนะนำว่าเราอาจจะใช้เป็นแบบบรัชออนนะคะเนื้อแบบสีเมื่อวานนะที่เจมีอ่ะแต่ว่าบังเอิญว่าเจเอาไปไว้ที่ออฟฟิศเจจะลองปัดให้ดูนะถ้าเราใช้บรัชออนทับอีกทีหนึ่งมันก็จะสวยมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือการแต่งหน้านะถ้าจะให้สวยให้เลิศนะต้องมีไฮไลท์วันนี้เจก็เลยจะเอาไฮไลท์ออกมาใช้ด้วยนะคะไฮไลท์ก็เอาที่เรามีแล้วกันเนาะเราก็จะไฮไลท์บริเวณโหนกคิ้วนะคะแล้วก็ถ้ามีบลัชออนอันนั้นนะโหเจไม่ต้องควักอะไรมาใช้แล้วอะแล้วก็โหนกแก้มนิดนึงจะได้แบบ119นะบลัชออนอันนั้นนะคะแป้งยังมีค่ะตอนนี้มีของใหม่เข้ามาแล้วเกือบ1ชั่วโมงพอดีเย้จากนั้นนะคะสิ่งที่ยังไม่ได้ใช้วันนี้ก็คือลิปไอซ์แต่ว่าจริงๆแล้วก็แกะมันมาใช้แล้วกันบางคนนะคะถ้าทาลิปแล้วมันติดยากแล้วแบบปากมันชอบเห็นเป็นสีเราอะไรอย่างเงี้ยเต็งเอาลิปไอซ์มาทาก่อนก็ได้ทาเยอะๆไม่ได้โฆษณาให้ใครสักคนนะซื้อมาตามความคิดเวลานางเปลี่ยนสีนะคะนางก็จะเปลี่ยนสีแบบเลื่อนๆเนาะแบบอย่างนี้นะเสร็จแล้วเจ๊ก็จะใช้ลิปสติกที่ซื้อมานะวันนี้เลยที่ยูสตาร์พร้อมแปรงของนางเดี๋ยวขอเทสสีก่อนนะแต่แบบมันขัดใจนิดนึงเพราะว่าสีมันก็จะไม่ได้แบบเหมือนลิปที่มันอย่าพูดเลยเดี๋ยวว่าเจสขายของนะก็พอใช้ได้นะคะก็ทาไปแล้วกันเอาสีอะไรอยากให้ทาลิปสีอะไรดีตัวเองสีอะไรดีหรือว่าจะเอาผสมใช้แปรงอันนี้ดีกว่าเอาผสมดีกว่าเนาะสีส้มก็คงไม่เวิร์คเท่าไหร่ต้องผสมเดี๋ยวเอาซ่อนทาก่อนแล้วกันมันไม่ค่อยติดอะนะตามภาษาโอเคเดี๋ยวเจ๊จะเอาสีส้มนะคะผสมสีนี้แล้วก็ผสมสีนี้3สีไปเลยสาวชัดๆ3สีนี้นะตัวเองส้มชมพูน้ำตาลอยากให้ปากข้างในดูมีความเฟกซี่เบาๆเจ๊จะใช้สีแดงทาข้างในไม่ค่อยติดถ้าใช้ลิปเจนะแป๊บเดียวติดแล้วอะแต่อย่างว่านะอันนี้ของไม่แพงในเซเว่นนะคะก็จัดไปจากนั้นนะใช่ลิปมันก็
ถ้าเคยเห็นของเจแล้วแบบใช่ไหมเลิศปะล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราไม่ว่ากันเพราะว่านี้เป็นของที่แล้วแต่แต่ละแบรนด์จะทำอันนี้เจก็จะลิปกอสนะคะที่แถมมากับลิปไอซ์เมื่อกี้ลงแค่กลางปากเบาๆเพราะว่าเป็นเจ้าสาวแต่งไปแต่งมาเป็นเจ้าสาวเฉยนะคะจากนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็จะฉีดน้ำแร่น้ำแร่เลอสกินแล้วก็เจ๊จะลองทำผมก็คิดไม่ออกเหมือนนะตัวเองว่าจะผมทรงไหนดีเอาเป็นทรงนี้แล้วกันนะทรงอ้ําสมมติว่าแบบในวันชิวๆนี้เราได้เลยสกินราคาอยู่ที่790ค่ะเสียดายที่เราไม่มีตุ้มหงตุ้มหูสวยๆมาใส่เอาแบบน่ารักน่ารักนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายรูปอีกทีนึงแล้วกันด้วยเพราะว่าพวกเราจะได้เห็นน้ำแร่ของเจค่ะฉีดน้ำแร่เพื่อฟิกเครื่องสำอางแล้วก็ทำให้เมคอัพติดทนนานยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้หน้าฉ่ำด้วยตัวเองอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เจทำตลอดทำจริงจังมากหนูร้อนอะทำไมร้อนอะคะหนูปล่อยผมอะเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วเอ้ยหูฉันทำไมเจ็บไหมโอเคเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะนี่ไงค่ะคุชชั่นทั้ง3ตัวคนหน้ามันก็ฉีดได้ตัวเองนะดูผิวหน้าภาพรวมโอ้โหแกแต่มันก็เนียนมากเลยนะมันเนียนนะทำไมหนูทำไม่ได้อะหนูไม่มีรูหูค่ะเนียนไหมเนียนไหมจุดไหมอ่ะหนูขอเอาโอเคโอเคเนาะ wedding red เป็นลุคแต่งงานได้เลยนะแกแต่งไปแต่งมาเหมือนเจ้าสาวซะงั้นเฮ้ยสรุปว่าอันเนี้ยใช้ได้นะปกปิดดีแล้วก็พอใช้คู่กับแป้งอันเนี้ยก็โอเคนะก็ไม่ขี้เหร่แป้งพรใช่ค่ะเนียนกว่าเมื่อวานเพราะว่าเพราะว่าคูชั่นมันปกปิดดีกว่านะคะให้ดูใกล้ๆซูมซูมงานผิวสวยไหมคะลูกมัมปี้สวยไหมคะอันนี้คือแหวนเหรอสวยไหมคะลูกสวยมาอันนี้คือแหวนเหรอค่ะน้องลองใส่โอเคนะทุกคนก็สำหรับรองพื้นวันนี้ที่เราลองกันเนาะก็จะมีคูชชั่นนะคะของตัวนี้ที่เจ๊ว่าเจ๊คิดว่าเบื้องต้นนะคะมันเป็นอะไรที่น่าสอยมาเล่นอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่ผิวผิวขาวนะคะแล้วก็ส่วนปัดแก้มนะคะเจ๊ว่าสีส้มก็เป็นสีที่น่าลงทุนเพราะว่ามันเป็นสีที่ใช้ได้ทุกสภาพผิวส่วนสีชมพูนะคะก็เป็นสีนึงที่เหมาะสำหรับการเอามาลงหน้าแก้มถ้าเกิดจะอยากใช้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช้ก็ไม่จำเป็นอยากได้แปรงสั่งซื้อที่เพจอาคอสเมติกค่ะน้ำแร่มันไม่มียางอ่ะชินชินฉีดน้ำหอมที่ไหนเนี่ยนะคะฟันดีแล้วก็เดี๋ยวอีกนิดนึงใครถามอะไรน้ำแร่เลอสกินนะคะซื้อจาก
พจเลยสกินไทยแลนด์ได้ค่ะหรือว่าซื้อที่ if and boy หรือว่าซื้อที่ซื้อที่อะไรนะ home fresh mart the mall นะคะเดี๋ยววันนี้เจ๊ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจ๊จะเอาลูกนอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูป finish look ไว้ให้นะคะเผื่อใครจะได้ดูย้อนหลังเนาะตามนี้ไปก่อนนะตัวเองคุชชั่นโปเกมอนไปหาในเซเว่นนะคะบ๊ายบาย